ท่านังทิพกรจันทวงศาห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลได้แถลงข่าวผลสำเร็จกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่2ปี2022โดยกองประชุมดังกล่าวดำเนินแต่วันที่19ถึง20มังกร2023ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีโดยมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลบรรดาเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าองค์การเทียบเท่ากระทรวงองค์การจัดตั้งภาคองค์การนิติบัญญัติองค์การตุลาการแนวลาวสังสาสหพันธ์หนักหบเก่าแห่งชาติลาวและองค์การจัดตั้งมหาชนเข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันปรึกษาหารือค้นคว้าและเป็นเอกภาพต่อหาหัวข้อที่สำคัญในการจัดตั้งแผนขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาติดพันกับ2วาระแห่งชาติก็คือการแก้ไขปัญหารวมของชาติโดยวาระที่1กองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีด้านหลักการหับฮ้องเอาบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสุมปี2022และที่ทั้งแผนการเวียกจุดสุมปี2023ของรัฐบาลโดยมอบให้ห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนำไปปรับปรุงและเยี่ยมเฮียงให้มีเนื้อในละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นเติมทั้งหันเอาบรรดาเวียกจุดสุมดังกล่าวสอดเข้าในดำรัสของนายกรัฐมนตรีมาด้วยการกำหนดหน้าเวียกและแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งแผนขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาและแผนการแก้ไขผลการตรวจสอบปี2023เพื่อเป็นบ่อนอิงในการแผนขยายและจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าพร้อมกันนี้ให้บรรดาแขนงการขั้นศูนย์กลางและองค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการในการสุ่มใส่แก้ไขปัญหาข้อโครงข้างต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในขงเขตที่ตนเองหับผิดชอบด้วยบาดเก้าบุกทะลุและมีทวงทาดีขึ้นพร้อมกันนั้นก็ให้มีกลไกในการสุกยู่ติดตามกวดกาและรายงานความคืบหน้าผลการจัดตั้งปฏิบัติที่ซี่นำและการตกลงของรัฐบาลในแต่ละระยะอย่างเป็นปกติวาระที่2กองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีด้านหลักการหับห้องเอาห่างดำรัสว่าด้วยการกำหนดหน้าเวียกตัวจริงและการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งแผนขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาและแผนการแก้ไขผลการตรวจสอบประจำปี2023แต่ให้ปรับปรุงเติมบางจุดตามการประกอบคำเห็นของกองประชุมโดยเฉพาะการกำหนดหน้าเวียกตัวจริงต้องละเอียดจัดแจ้งและมีคาดหมายด้านเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติมอบให้ห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าการสมทบกับกระทรวงแผนการและการลงทุนและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงและเยี่ยมเยียงคืนห่างดำรัสดังกล่าวให้สมบูรณ์เพื่อเสนอทันนายกรัฐมนตรีวาระที่3กองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีด้านหลักการหับห้องเอาการรายงานเกี่ยวกับข้อยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเสนอแผนแบ่งความรับผิดชอบและแผนเรียกตัวจริงในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2023พร้อมเดียวกันนี้ก็ได้ชี้นำให้คะแนนการเกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงเติมตามการประกอบความเห็นของกองประชุมโดยเฉพาะการกำหนดแผนเรียกตัวจริงและการจัดบุริมสิทธิ์ในการปรับปรุงแต่ละเรียกโดยให้มีคาดหมายกำหนดเวลาละเอียดวาระที่4กองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีด้านหลักการหับห้องเอาบทรายงานการร่วมมือลาวเวียดนามเป็นต้นผลการเยี่ยมยามของฝ่ายลาวอย่างเป็นทางการผลกองประชุมสรุปปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามและสภาพการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในข้อตกลงครั้งที่44ของคณะกรรมการร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแผนเรียกและแผนแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงแผนการร่วมมือปี2023กองประชุมได้ชี้นำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงเติมบางจุดตามการประกอบคำเห็นเป็นต้นแผนเรียกและแผนแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในปี2023ให้ละเอียด
พร้อมกันนั้นก็ให้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขบรรดาโครงการห่วมมือแก่ยาวมาโดดแล้วโดยเฉพาะสนามบินหนองข้างท่าเรือวุ่งอ่างและอื่นๆมอบให้ห้องประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับคณะกรรมการห่วมมือลาวเวียดนามหันเอาแผนเวียกและแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในปี2023ออกเป็นแจ้งการเฉพาะเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติและวาระที่5กองประชุมได้พิจารณาเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาบทรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติการจัดเก็บรายรับและคุ้มครองรายจ่ายเป็นทันสมัยในปี2022และเสนอแผนเวียกตัวจริงและแผนแบ่งความรับผิดชอบในการหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยปี2023แต่ให้ภาคส่วนเกี่ยวของปรับปรุงเติมบางจุดตามการประกอบคำเห็นของกองประชุมโดยเฉพาะในปี2023ต้องสู่สนหันการเก็บรายรับอยู่บรรดาด่านสากลเป็นทันสมัยให้ได้ห้อยสนห้อยและหันการเก็บรายรับจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามแผนที่กำหนดไว้สำหรับแผนเวียกจุดสุ่มในปี2023ต้นต่อแม่นสืบต่อสุ่มใส่สู่สนรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงินเงินตาให้มีความมั่นเทียงเด็ดขาดบ่ให้ตกเข้าในวิกฤตไปเคียงคู่กับการปฏิบัติบรรดาคาดหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาติดพันกับ2วาระแห่งชาติตามที่กำหนดไว้ซึ่งบรรดาหน้าเวียกจุดสุ่มตัวจริงจำนวนหนึ่งมีดังนี้สำหรับแผนเวียกจุดสุ่มในปี2023ต้นต่อแม่นสืบต่อสุ่มใส่สู่สนรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงินเงินตาให้มีความมั่นเทียงเด็ดขาดบ่ให้ตกเข้าในวิกฤตไปเคียงคู่กับการปฏิบัติบรรดาคาดหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาติดพันกับ2วาระแห่งชาติตามที่ได้กำหนดไว้ซึ่งบรรดาหน้าเวียกจุดสุ่มตัวจริงจำนวนหนึ่งมีดังนี้1สืบต่อนำภาซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านด้วยมาตรการต่างๆอย่างตั้งหน้าและต่อเนื่องเฮ็ดให้กำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทุกขั้นได้เคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างหนักแน่นและเข้มแข็ง2สืบต่อเร่งแก้ไขสภาพความบอบบางด้านเศรษฐกิจมหาภาคในนี้จะได้สุ่มใส่เป็นพิเศษแมนการเก็บรายรับให้ได้ตามแผนการหรือเกินแผนเป็นปีที่3ปีต่อกันเพื่อมีทุนฮ้อนมาฮ้องรับการแก้ไขปัญหาที่เข่งฮ้อนในนั้นจะได้สุ่มใส่สุกยู่ให้มีฐานรายรับใหม่และยู่แฮงการหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยให้แข็งแฮงทั้งกวมรวมกุ้งขวงในทุกของเขต3สืบต่อปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิผลทางด้านเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นโดยเฉพาะหัวหน่วยรัฐวิสาหกิจที่ได้กำหนดในแผนของการปฏิรูปของรัฐบาล4สืบต่อเร่งปรับปรุงกลไกอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนให้ดีขึ้นโดยรัฐบาลจะกำหนดหน้าเวียกที่จะปรับปรุงและแบ่งความรับผิดชอบในการปรับปรุงให้ละเอียดนอกนั้นจะสืบต่อเร่งสุกยู่และส่งเสริมบรรดาโครงการลงทุนของต่างประเทศที่ได้อนุมัติแล้วให้มีความคืบหน้าและมีผลได้รับตัวจริงตามแผนที่วางไว้5ค้นคว้าและจัดสรรแรงทุนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตภายในติดพันกับการปรุงแต่งกสิกรรมเป็นสินค้าเพื่อส่งออกทดแทนการนำเข้า6เพิ่มทวีความเอาใจใส่เพื่อประเมินความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าที่พันกับการก่อสร้างรากฐานการเมือง7สุกยู่ปลุกระดมสร้างสติให้ทุกภาคส่วนทั่วสังคมพร้อมกันปฏิบัติแนวทางนโยบายการประหยัดมัธยัสถ์ด้วยความรับผิดชอบและตื่นตัวสูง8สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติบรรดาคาดหมายในขงเขตวัฒนธรรมสังคมจัดสรรโควต้ารัฐกรใหม่และมีนโยบายต่อครูแพทย์อาสาสมัครโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกหลายปีในเขตห่างไกลโซกลีก9สืบต่อพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลตามแนวทางการต่างประเทศของพรรคโดยเฉพาะเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เสริมขยายสายพัวพันกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆรวมทั้งองค์การจัดตั้งสากล10กะเกี่ยมเนื้อในเพื่อรายงานกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่5ของสภาแห่งชาติชุดที่9โดยเฉพาะสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีข้างที่9กลางสมัยสรุปการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติรวมทั้งกะเกี่ยมกองประชุมร่วมรัฐบาลกับสภาแห่งชาติท่านยังกล่าวเติมอีกว่าเพื่อเห็นให้ทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มในต่อหน้าได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีผลสำเร็จท่านประธานกองประชุมได้แห่งห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาล
บรรดาท่านเจ้าแขวงและเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ต้องได้หั่นเป็นแผนปฏิบัติละเอียดมีคาดหมายชัดเจนมีการแบ่งความรับผิดชอบให้การจัดตั้งและบุคคลอยู่แต่ละขั้นแต่ละระยะให้จัดแจ้งทั้งสอดคล้องกับเงื่อนไขสภาพความเป็นจริงของแต่ละบอนในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ละเวียกให้แท้เหมาะกับตัวจริงและได้รับผลสําเร็จเป็นก้าวๆพร้อมกันนั้นก็ต้องยกสูงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติให้สูงขึ้นกว่าเก่า